ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้นะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าตอบคำถามใดๆต่อสื่อมวลชนแต่เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียแอฟริกาที่อินโดนีเซียแล้วก็จะมีการรับรองปฏิญญา3ฉบับนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียแอฟริกาที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่21ถึง23เมษายนโดยนายกมีกำหนดการเดินทางถึงอินโดในเวลา18นาฬิกานะครับจากนั้นเช้าวันพรุ่งนี้22เมษายนนายกจะไปสถานที่จัดการประชุมเพื่อถ่ายภาพและร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดเอเชียแอฟริกาที่ประชุมก็จะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม3ฉบับครับคือร่างข้อความสารบันดุง2015การเสริมสร้างความร่วมมือแบบใจถึงใจเพื่อส่งขออภัยนะครับความการเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้ถึงใต้เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชียแอฟริการ่างปฏิญญาว่าด้วยปาเลสไตน์นะครับนอกจากนี้นายกก็มีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญต่างๆอาทิการหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนการหารือกับนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐตูนิเซียก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมขณะที่วันมะรืนนี้ครับ23เมษายนช่วงเช้านายกจะพบปะหารือทวิภาคีกับนายโจโควิโดโดประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียหลังจากนั้นก็จะเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมนะครับ Penalty Section ที่4ทั้งนี้นายกก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพฤหัสบดี 15:30 นซึ่งก็ปรับจากกำหนดการเดิมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 23:00 นครับค่ะ